สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าปิดหน้าจอซ้ายสุดของเครื่อง vivo z 7 x อันนี้ต้องบอกว่าเขามีฟังก์ชันให้ปิดบางเครื่องไม่มีเช่นวันพัดหาไม่เจอใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนช่วยบอกด้วยแล้วกันแต่ว่าในเครื่อง vivo z 7 x เขามีให้คุณปิดหน้าจอซ้ายสุดคืออะไรอ่ะหน้าจอซ้ายสุดก็คือเวลาเอานิ้วปัดไปปัดไปเนี่ยมันจะขึ้นไอหน้าจออย่างนี้เนี่ยไอ้พวก เอเป็นของ google เนะี่ยเรามีความรู้สึกว่ามไม่รู้สิไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องมาโชว์ก็ได้นะอะไรเงี้ยเออถ้าอยากจะหาข้อมูลอะไรก็มกักจะไปหาใน Google เองก็ไม่ได้ต้องขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบอย่างเงี้ยรู้สึกลำคานนะะพูดกับพูดตรงๆเราจะปิดหน้าจอตรงนี้ทำยังไงเออเอานิ้วคุณเนี่ยแตะค้างบนหน้าจอเอาไว้ให้ข้าจอคุณมีที่ว่างๆเนี่ยนะพี่นะเอาแตะค้างไว้อย่างนี้อ่า จากนั้นเราก็ไปติ๊กตั้งค่าหน้าแรกตรงนี้นี่อ่ากดลงไปในตั้งค่าหน้าแรกเนี่ยเลื่อนลงไปข้างล่างนิกหน่อยหนึ่งโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเราไปหาคําว่า Google d i s c o v e r y พูดให้เหมือนอินเตอร์หน่อยอ่าถูกไหมเนี่ยสงสัย <laughs> ช่างมันเถอเราอยากก็ปิดก็แค่ปิดตรงนี้อ่านี่ปิดให้เป็นสีเทาๆให้เป็นสีอย่างนี้ขาวดำขึ้นมาอย่างนี้นี่อ่นานะอ่าปิดเสร็จแล้วเนี่ย ออกไปข้างนอกอ่าแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอนี่อ่าปิดไปปัดไปปาดไปทางซ้ายไม่มีแล้วนี่อ่าปาดยังไงก็ไม่มีอ่าอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าปิดหน้าทางซ้ายสุดของหน้าจอในเครื่อง Vivo อ X ก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ